The Bodyguard ผู้ชายฆ่าใครอย่าแตะ EP 7ผู้ชายฆ่าใครอย่าแตะกลางป่าลึกเขาใหญ่ประเทศไทย16:30 น.ขณะที่พายุกับยูริทั้งสองคนกำลังเตรียมตัวจะออกไปจากที่นี่ลมก็กันโชกแรงมากๆฝูงสัตว์ก็วิ่งกระแตกกระเจิงน่ารักจังมันก็ร้องแม่ของมันเลยรีบพามันกลับไปที่ฝูงท้องฟ้าก็มืดดำยูริกับหมวดฮันเตอร์กังหันขึ้นไปมองต้นไม้ใหญ่ถูกฟ้าผ่ากิ่งของมันก็หักลงไปในน้ำยูริดูท่าทางเราจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วหมวดฮันเตอร์ก็บอกยูริทั้งสองคนก็กลับเข้าไปอยู่ในบ้านปีกไม้จู่ๆเกิดลมพายุแล้วก็ฝนตกได้ยังไงอ่ะมันไม่มีปีไม่มีขลุ่ยเลยนะยูริพูดชายหนุ่มก็นั่งลงที่หน้าบ้านเขามองดูแม่น้ำที่อยู่เบื้องหน้าลมมันแรงมากๆตอนนี้มันเหมือนช่วงเวลากลางคืนเลยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้สองคนก็มองหน้ากันฮันเตอร์ครีบโทรไปแจ้งผู้กองน้ำยืนแล้วขโมยเจไดว่าเขาไม่น่าจะออกไปจากที่นี่ได้ต้นไม้ใหญ่ก็หักมาขวางเส้นทางที่หมวดฮันเตอร์จะใช้กลับออกไปจากที่นี่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาสตาร์ทยังไงมันก็สตาร์ทไม่ติดหมวดฮันเตอร์เราอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือเปล่าขอพิกัดตรงนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งหมวดเจไดก็บอกฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็คิ้วขมวดเขาก็มองหน้ายูริบริเวณนี้มันก็ไม่น่าที่จะห่างจากถนนสายหลักที่ใช้บนเขาใหญ่มันไม่น่าจะถึง10 กิโลแล้วทำไมตรงนั้นท้องฟ้าปลอดโปร่งฮันเตอร์เขาไม่ส่งพิกัดแต่ชายหนุ่มก็เปิดกล้องพี่ดูเลยว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นฝนตกหนักลมแรงสุดๆฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงๆอ่ะผมกับเจ้าชายวาเนียออกไปยังไม่ได้อะพี่หมวดฮันเตอร์ก็บอกเจไดผู้กองน้ำยืนเขาก็ยืนอยู่ใกล้ๆเขาไม่ได้พูดอะไรจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในรถเขาสตาร์ทรถหมวดเจไดก็เลยเข้าไปในรถผู้กองครับเกิดลมพายุและฝนตกหนักจริงๆครับหมวดฮันเตอร์หมวดเจไดยังพูดไม่จบผู้กองน้ำยืนเขายกมือขึ้นประมาณว่าไม่ต้องพูดเขารู้แล้วผู้กองน้ำยืนก็โทรศัพท์หาหมวดฮันเตอร์คุมการฝ่าบาทถ้ามีอะไรโทรรายงานผมทันทีผู้กองน้ำยืนเขาพูดแค่นั้นเขาก็ปิดโทรศัพท์หมวดฮันเตอร์ยังไม่ทันที่จะคับผมเลยฮันเตอร์เราหลบฝนก่อนดีกว่านะเข้าไปในบ้านกันเถอะไว้ฝนหยุดนะเราค่อยออกไปยูริพูดแล้วก็มองหน้าอีกฝ่ายก็หมวดฮันเตอร์เขาเป็นกังวลมากๆผู้กองน้ำยืนแล้วก็หมวดเจไดอุตส่าห์อนุญาตให้เขาพายูริมาที่นี่แต่เขาก็รักษาเวลาไม่ได้เขาไม่อยากจะเป็นแบบนั้นยูรินายดูนั่นสินายเห็นต้นไม้ใหญ่นั้นไหมฟ้าผ่ามันแล้วมันก็หักมันขวางถนนอยู่เราใช้ถนนได้เส้นนั้นเส้นอื่นน่ะเราก็ใช้ไม่ได้แล้วได้แค่เส้นนั้นแหละทางเล็กๆนั่นน่ะตอนนี้เราจะไปยังไงแถมรถฉันน่ะก็สตาร์ทไม่ติดอีกอะยูริอะไรมันจะสวยขนาดนี้หมวดฮันเตอร์พูดเขารู้สึกอารมณ์ไม่ดีและหงุดหงิดฮันเตอร์ไม่เป็นไรหรอกยังไงอะเราก็ต้องออกไปจากที่นี่ได้นะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราไม่หลงป่าแน่นอนไม่แน่นะคุณตาเจ้าของบ้านน่ะอาจจะมาให้เราได้เจอก็ได้ยูริเขาพูดคนที่ยูริพูดถึงยูริมิรุวัตเขาไม่ได้มีตัวตนและบ้านปีกไม้หลังนี้เจ้าของก็ไม่ใช่ชายชราคนนั้นแต่เจ้าของคือใครคนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ใหญ่
ขาคือลูกเทวดารูปหล่อนั่นเองเขาเป็นคนที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นยูริกับฮันเตอร์นั่งอยู่ที่หน้าต่างของบ้านปีกไม้ท้องฟ้าค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นแต่ฝนก็ยังตกอยู่ยูริก็ยื่นมือไปเล่นน้ำฝนหมวดฮันเตอร์ก็ได้แต่เท้าคางและก็มองเขาจริงๆแล้วติดฝนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันฮันเตอร์ได้นั่งจ้องมองยูริมือของชายหนุ่มก็เอื้อมไปจับที่ริมฝีปากของยูริเจ็บไหมเขาถามก็ปากของยูริมันเหมือนจะบวมหน่อยๆลักษณะมันเหมือนถูกผึ้งต่อยไม่หรอกนานักรบอ่ะก็ย่อมมีบาดแผลยูริพูดชายหนุ่มก็ยักคิ้วให้กับฮันเตอร์ฮันเตอร์เขาก็หน้าแดงคำพูดของนายทำให้คนลุกอะไรของนายยูรินี่มันเรท NC18 หรือเปล่าฮันเตอร์พูดเขาก็เอื้อมมือไปจับหน้ายูริก็เป็นแฟนกันแล้วอ่ะจับหน้าก็ไม่เห็นจะเป็นไรยูริก็เอื้อมมือมาแตะที่ริมฝีปากของฮันเตอร์เรทอะไรอ่ะคำพูดปกตินายคิดมากเองเรายังเวอร์จินอยู่นะพอยูริพูดว่าเรายังเวอร์จินหมวดฮันเตอร์เขาก็หลุดหัวเราะออกมาฉันไม่เชื่อเวอร์จินอะไรของนายฉันไม่เชื่อหรอกเจ้าชายวานิยาที่ผู้หญิงเยอะแยะมากมายจะยังเวอร์จินอยู่หรือพะยะค่ะฮันเตอร์พูดสิ่งที่เขาพูดมันทำให้ยูริรู้สึกโกรธยูริหน้าแดงเข้าหันหลังควับนายไม่เชื่อฉันหรอฉันพูดเรื่องจริงนะยูริเขาก็เสียงดังหมวดฮันเตอร์ก็รีบมานั่งอยู่ตรงหน้าเขาฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อฮันเตอร์ก็ย้ำคำเดิมยูริก็กำมัดแน่นเขาหน้าดำหน้าแดงฉันบอกว่าฉันยังเวอร์จินอยู่ไงนายไม่เชื่อก็เรื่องของนายยูริเขางอนฮันเตอร์ขึ้นมาสุดๆก็เขายังไม่เคยมีแฟนเขาไม่เคยจูบใครสักหน่อยนึงเขายังเวอร์จินอยู่มันก็เป็นเรื่องจริงยูรินั่งหันหลังให้กับฮันเตอร์เขาเข้ามุมเขาไม่หันออกมาอีกเลยฮันเตอร์ก็ไปจีเอลเขาอยู่แบบนั้นนายพอเลยฉันไม่ชอบให้นายพูดแบบนี้อ่ะพอเลยหมวดฮันเตอร์เคยจีเอลยูริจนยูริทนไม่ไหวยูริก็หัวเราะนั่นไงนายหัวเราะแล้วนายหัวเราะแล้วจะว่าไปแล้วฉันก็พอฮันเตอร์จะบอกว่าฉันรู้สึกภูมิใจที่ฉันเป็นแฟนคนแรกของนายและนายยังเวอร์จินอยู่ความรู้สึกหนึ่งมันก็ผุดขึ้นมาในหัวใจเวอร์จินอะไรเขามีคู่มั่นโรสมาลินคนนั้นเป็นแฟนเขาเป็นคู่มั่นแล้วดูหมวดฮันเตอร์ใส่เสื้อออร์แกนิกจริงๆเขาบอกว่าเขาจะไม่แต่งงานกับโรสมาลินฮันเตอร์ก็เชื่ออะไรอะไรฮันเตอร์ก็เชื่อยูริหมดเจ้าชายวานิยามีพักคู่มั่นแล้วคือท่านหญิงโรสมาลินแต่เขาก็ยังบอกฮันเตอร์ว่าเขาจะไม่แต่งงานกับโรสมาลินและฮันเตอร์ก็เชื่อฮันเตอร์เชื่อเขาทุกอย่างเป็นอะไรว่าฉันต่อสิหัวล้อฉันต่อสิยูริพูดหมวดฮันเตอร์เขาก็สายหน้าไม่มีอะไรหรอกฉันไม่ว่าอะไรนายแล้วนั่นน่ะสินะนายช่างเถอะไม่เป็นไรหรอกก็นายบอกฉันแล้วนี่ในเมื่อนายพูดว่าฉันเป็นแฟนของร่างของนายนายยังเวอร์จินอยู่ฉันจะเชื่อขนาดนายมีคู่มั่นแล้วฉันยังเชื่อเลยว่านายจะไม่แต่งงานกับเขาเรื่องแบบนี้พูดกับเด็กอ่ะ
เด็กยังไม่เชื่อเลยแต่นายพูดอะไรมาฉันเชื่อหมดอ่ะฉันนอกจากจะหล่อแล้วเนี่ยยังโง่ด้วยอ่ะนายว่าไหมฮันเตอร์ก็ประชดจูริชายหนุ่มก็เดินไปนั่งตรงมุมห้องยูริรู้สึกสงสารฮันเตอร์ก็ยูริบอกไม่ได้นี่นาไว้วันหนึ่งยูริจะบอกขืนยูริบอกตอนนี้พายุได้ช็อกตายแน่ๆเขาไม่ใช่เจ้าชายวาเนียเขาเป็นแค่ชายหนุ่มที่อยู่หลังเขามันห่างไกลความเจริญยูริไม่มีสิทธิ์จะมีความสุขแบบนี้ได้ซ้ำยูริกำลังหลอกฮันเตอร์ด้วยแล้วก็หลอกทุกคนยูริในตอนแรกยูริรู้สึกดีต่อลูกชายท่านผบ.ตร.มันเป็นความรู้สึกดีแต่ยูริไม่คิดว่ายูริจะมาไกลมากขนาดนี้ถึงขั้นตกลงปลงใจคบกับเขาเป็นแฟนกันแล้วถ้าวันที่ยูริบอกมันคงจะเป็นวันที่หมวดฮันเตอร์ไปจากเขาแน่ๆยูริอยากจะยื้อเวลาแบบนี้เอาไว้ให้นานที่สุดชายหนุ่มลุกจากมุมห้องแล้วเดินมานั่งตรงหน้าของฮันเตอร์เขานั่งหน้าซีดๆอยู่เมื่อคิดถึงเรื่องจริงของเจ้าชายวาเนียฮันเตอร์สิ่งที่เราบอกนายมันเป็นเรื่องจริงเราบอกนายแล้วไงว่าอย่าถามถึงและอย่าพูดถึงอีกมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีอะทำไมอะนายไม่เชื่อใจเราถ้าคิดว่าเราเป็นแฟนก็เชื่อใจเราเถอะเราจะไม่แต่งงานกับโรสมารีนและเราไม่ได้รักเขานายคิดว่าฉันไม่คนเลวขนาดนั้นเลยเหรอฉันมีคู่มาแล้วและมีแฟนอยู่แล้วแล้วฉันก็มาคบกับนายอีกเนี่ยนะนายคิดว่าฉันเลวมากขนาดนั้นเลยเหรอฮันเตอร์ยูริถามชายหนุ่มก็น้ำตาซึมแล้วนายใจฉันเข้าใจว่ายังไงใจฉันเข้าใจว่ายังไงเหรอยูริฉันชอบนายแล้วนี่ฉันรับได้อะไม่เป็นไรหรอกฉันรับได้ดูปากฉันสิฉันรับได้นายพูดอะไรฉันก็เชื่อหมดนั่นแหละหมวดฮันเตอร์เขาไม่ได้พูดเฉยแต่เขายังดึงตัวยูริไปก่อนน้ำตาของเขาก็ไหลออกมาสองคนก็จับมือกันแน่นยูริฉันรู้สึกไม่ค่อยชอบตัวเองเลยอ่ะนายรู้ไหมระยะเวลาที่เราเจอกันเนี่ยมันไม่กี่ชั่วโมงและไม่กี่วันฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ชอบนายแล้วอะยูริฮันเตอร์พูดยูริก็หงายขึ้นมองหน้าเขาฮันเตอร์ก็จ้องมองตายูริฉันรักนายยูริฉันรักนายจริงๆนะนายจะเชื่อหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้อะแต่ฉันรักนายพายุก็บอกยูริเขาไม่ตอบเขาได้แต่ยื่นจมูกไปหอมแก้มอีกฝ่ายเบาๆน้ำตาของเขาก็ไหลออกมาทั้งสองคนก็กอดกันแน่นมองดูสายฝนที่กำลังโปรยปลายท้องฟ้าก็เริ่มสว่างอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นที่กลางแม่น้ำมันสวยเหลือเกินฮ
ฮันเตอร์นายดูสิรุ้งกินน้ำอ่ะยูริพูดฮันเตอร์ก็หอมที่ผมยูริเบาๆสวยจังเลยอ่ะนารู้ไหมยูริก่อนหน้านั้นฉันไม่เคยสังเกตอะไรแบบนี้หรอกนะจะรุ้งกินน้ำจะดวงอาทิตย์ขึ้นหรือว่าดวงอาทิตย์ตกมันไม่ได้มีผลอะไรกับฉันเลยอ่ะแต่ในตอนที่ฉันอยู่กับนายฉันเริ่มสังเกตอะไรที่อยู่รอบๆตัวฉันฉันก็เริ่มสังเกตธรรมชาติและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวมันสวยมากๆอ่ะฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าฉันเกิดมาท่ามกลางอะไรที่สวยงามแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันเจอบ้านหลังนี้ฉันคงจะไม่รู้สึกอะไรเจอน้ำตกฉันก็คิดว่าแม่น้ำมันอยู่บนภูเขาแค่นั้นเองเจอสัตว์มันก็แค่สัตว์แต่เพราะนายทำให้ความรู้สึกของฉันมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะยูริฉันรู้สึกดีอะฉันรู้สึกปิติยินดีรู้สึกชื่นชมยินดีขอบคุณมากนะยูริฮันเตอร์พูดแล้วก็หอมที่ผมของยูริยูริก็จับมือฮันเตอร์มาหอมถ้านายบอกว่านายเป็นแฟนฉันและนายจะไม่แต่งงานกับโรสมาลินถ้านายพูดแบบนั้นและนายยืนยันแบบนั้นฉันก็จะเชื่อแต่ถ้าวันไหนหรือถ้าวันข้างหน้านายจะแต่งงานกับโรสมาลินจริงๆฉันก็คงทำอะไรไม่ได้พายุกำลังทำท่าจะน้อยใจอีกยูริเขาก็พูดขึ้นอีกแล้วนะนายจะน้อยใจฉันอีกแล้วนะไม่เอานะฮันเตอร์ถ้านายพูดแบบนี้อีกฉันจะไม่กอดกับนายและนายก็ห้ามมาจุบฉันด้วยยูริก็งอนฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็ดึงตัวเข้าไปกอดอีกก็ได้ฉันจะไม่พูดถึงอีกฉันจะไม่ทำอีกฉันจะเชื่อนายทุกอย่างยูริฉันเองก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้ชอบนายเหมือนกันฮันเตอร์แต่ฉันรักนายฮันเตอร์ยูริพูดหมวดฮันเตอร์ก็ยื่นปากมาจูบที่หน้าผากของยูริฉันรักนายจริงๆนะฮันเตอร์ยูริก็ยังพูดอีกสองคนกอดกันอยู่ในบ้านปีกไม้นั่งมองดูสายรุ้งด้วยกันด้วยความสุขวันนี้ฮันเตอร์กับยูริต้องนอนที่นี่แน่ๆแล้วทั้งสองคนไม่สามารถจะกลับออกไปได้ต้นไม้ใหญ่ก็ล้มขวางถนนเส้นทางมันก็เลอะแฉะขนาดนี้ฮันเตอร์ก็ขับรถไม่ได้อยู่ดีรถเขามันก็สตาร์ทไม่ติดอีกไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนต้องการจะให้คนสองคนอยู่ในบ้านหลังนี้และอยู่ที่นี่วันต่อมาประเทศลินทาเจ้าชายวานิยพระองค์บอกสานะว่าพระองค์หายแล้วพระองค์อยากขึ้นมาเก็บสมุนไพรที่บนเขากับเขียดถึงสานะจะห้ามยังไงพระองค์ก็ยังยืนยันว่าพระองค์หายแล้วพอขึ้นมาเก็บสมุนไพรได้สักพักหนึ่งกลุ่มคนแปลกหน้าก็ปรากฏตัวขึ้นเกิดการสู้กันเขียดถูกทำให้สลบกลุ่มคนที่ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาคือราชองครักษ์ของเจ้าชายวาเนียฝ่าบาทพยาค่ะเชิญเสด็จพยาค่ะเอ็ดแล้วจะทำยังไงกับเขาดีองครักษ์ก็ถามเจ้าชายวาเนียเอาเขาไปด้วยแล้วก็ปิดตาเขาเอาไว้เจ้าชายวาเนียพลงรู้สึกสงสารเขียดมากๆที่ต้องทำกับเขียดแบบนี้แต่วันนี้พระองค์ต้องเข้าไปที่พระราชวังพระองค์มีธุระสำคัญต้องเจอกับคนคนหนึ่งพระองค์จะปล่อยทิ้งเอาไว้นานไม่ได้พอลงจากเขาข้ามฝั่งแม่น้ำมารถก็จอดรอเจ้าชายวาเนียอยู่พระองค์เสด็จขึ้นไปบนรถ
เขียดก็ถูกพาไปด้วยพอมาถึงที่พระราชวังเจ้าชายวาเนียก็ได้พาเขียดไปที่ห้องหนึ่งจนกว่าพระองค์จะทำธุระเสร็จเรียบร้อยพระองค์ถึงจะไปพบเขาข้าจะรู้ไม่ได้ว่าพระองค์คือเจ้าชายวาเนียพอมาถึงตำหนักของพระองค์เจ้าชายวาเนียพระองค์ก็รีบเข้าไปอาบน้ำรีบเข้านอนแช่ในอ่างน้ำพระองค์คิดถึงอ่างอาบน้ำของพระองค์เหลือเกินพระองค์แช่น้ำและพระองค์ก็ร้องเพลงพระองค์จะโทรหาใครคนหนึ่งโทรศัพท์มือถือของพระองค์ก็แบตหมดตอนนี้พระองค์อยากนอนแช่น้ำและทำใจเย็นๆก่อนเจ้าชายวาเนียพระองค์รู้สึกว่าในห้องนี้พระองค์ไม่ได้อยู่คนเดียวกลิ่นเหมือนกลิ่นผู้หญิงเจ้าชายวาเนียพระองค์รู้ว่ามีคนอยู่ในห้องนี้แต่พระองค์ก็ยังอาบน้ำต่อใครกันมาซ่อนตัวอยู่ในห้องของพระองค์ก็เจ้าชายวาเนียพระองค์ไม่ได้ปิดประตูห้องน้ำชายหนุ่มขึ้นจากน้ำพระองค์ก็คว้าผ้าเช็ดตัวเสื้อคลุมพระองค์รีบใส่พระองค์เดินออกมาจากห้องน้ำสายตาคู่หนึ่งแอบมองพระองค์อยู่ดวงตาของเธอก็เบิกโพลงขึ้นมาก็เจ้าชายวาเนียพระองค์รูดม่านออกส่วนคนที่ยืนอยู่หลังม่านปืนในมือของเธอก็จี้ที่หน้าอกของพระองค์ทันทีมีคนบุกลุกวังหลวงมีคนบุกลุกวังหลวงมีคนบุกลุกวังหลวงเสียงทหารก็ตะโกนกันโวกเวกฝ่าบาทเพคะฝ่าบาทเสียงทหารก็เคาะประตูห้องของพระองค์ที่นี่ไม่มีใครไปเถอะนะฉันอาบน้ำอยู่เจ้าชายวาเนียพระองค์ก็บอกเสียงก็เงียบไปเธอนี่เองอ่ะเธอหน้าคุ้นๆนะเนี่ยเอาปืนออกไปจากหน้าอกฉันได้ละเธอคิดเหรอว่าปืนเนี้ยจะยิงฉันได้อ่ะคิดว่าฉันกลัวหรือไงเจ้าชายวาเนียพระองค์ก็ยืนหน้าเขมรไกลพระองค์ไม่กลัวจริงๆอีกฝ่ายก็หัวใจเต้นตึกๆเธอนี่มันหน้าคุ้นๆนะเนี่ยโอ้พระเจ้าเธอเย่หวังกระแทกกลางใช่ไหมเนี่ยใช่เธอหรือเปล่าเธอเป็นตำรวจไทยใช่ไหมเธออยู่สนเขาใหญ่ใช่หรือเปล่าเธอจริงๆด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเธอเจ้าชายวาเนียพระองค์ทานเสียงดังพระองค์ก็ตาโตขึ้นมาชีวิตของพีทอ่ะติ่งได้เจอเมนแล้วอ่ะทะเลดาวหวังแทกกลางเธอจริงๆด้วยอ่ะจ่าทะเลดาวก็งงเป็นไก่ตาแตกนี่เขารู้จักเธอเหรอแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ที่เขาใหญ่เขาอยู่ที่นี่สรุปว่านี่คือตัวจริงและนั่นคือตัวปลอมอะไรจะหน้าตาเหมือนกันได้ขนาดนี้จ่าทะเลดาวก็ได้แต่ยืนงงส่วนเจ้าชายวาเนียพระองค์ก็ยังจ้องหน้าทะเลดาวอยู่พระองค์ยิ้มหวานพระองค์หล่อมากจริงๆจ่าทะเลดาวปืนก็ร่วงจากมือของเธอทันทีเธอเข้ามาทำอะไรอ่ะในห้องฉันเธอมาเยี่ยม FC ของเธอเหรอทะเลดาวหวังกระแทกกลางจ่าสิบเอกทะเลดาวหวังกระแทกกลางใช่ไหมฉันไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมเนี่ยฉันเจอเธอจริงๆเจ้าชายวาเนียพระองค์ไม่ได้พูดเฉยๆมือของพระองค์ก็บิดแก้มหญิงสาวทั้งสองข้างหม่อมฉันเจ็บนะเพคะบ่อยทะเลดาวก็ปัดมือของพระองค์อย่าบอกนะว่าเธอแอบชอบฉันเธอก็เลยมาหาฉันใช่ไหมเรานี่ใจตรงกันนะเนี่ยฉันก็ชอบเธอเธอก็ชอบฉันใครบอกว่าหม่อมฉันมหาพระองค์สรุปว่านี่คือเจ้าชายวาเนียตัวจริงส่วนที่ประเทศไทยใครเหรอเพคะที่ทำให้พวกหม่อมฉันต้องวุ่นวายอารักขาแล้วฝ่าบาทรู้หรือเปล่าว่าเขาถูกลอบสังหารฝ่าบาทเห็นแก่ตัวที่สุดส่งเขาไปตายแทนพระองค์สิ่งที่หญิงสาวพูดทำเจ้าชายวาเนีย
พระองค์ตาเหลือกขึ้นมาเธอว่าอะไรนะเธอพูดใหม่สิพระองค์ก็จับไหล่หญิงสาวแน่นจนอีกฝ่ายเจ็บใครไปฆ่าใครเกิดอะไรขึ้นกับยูริเจ้าชายวาเนียพระองค์ก็ถามหญิงสาวกดแกะมือของพระองค์ออกจากหัวไหล่ของเธอเธอยกขาขึ้นทำท่าจะถีบอีกฝ่ายจะใช้วันนี้ก็เลยรีบปล่อยมือเกิดเหตุสังหารเจ้าชายวันนี้ตัวปลอมที่ประเทศไทยเขาหายเข้าไปในป่าลึกกับเจ้าหน้าที่ของไทยและเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสโชคดีที่เข้ากระดูกเหล็กเขาไม่เป็นอะไรฝ่าบาทก็ยังคงผ้าเกษมสำราญและก็ไม่ทราบเรื่องเหลือเพคะคนคนหนึ่งต้องไปเสี่ยงชีวิตเพื่อพระองค์เจ้าชายวาเนียพระองค์สุดลงนั่งมือไม้ของพระองค์ก็สั่นไปหมดพระองค์จะโทรศัพท์หายูริโทรศัพท์มือถือพระองค์ก็แบตหมดแล้วเป็นยังไงแล้วตอนนี้ยูริเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ฉันเพิ่งจะคุยกับเขาอ่ะเมื่อวันสองวันนี้เองอ่ะเขาปลอดภัยดีไหมคะและยังคงปลอมเป็นพระองค์จ่าเทดาวยังไม่ทันที่จะพูดอะไรต่อเจ้าชายวาเนียก็ดันเธอเข้าไปที่หลังม่านพี่วาวาใครคนหนึ่งที่เรียกเขาว่าวาวาเธอเคาะประตูห้องเสียงดังเจ้าชายวาเนียรีบไปเปิดประตูร่างเล็กก็พุ่งมากอดพระองค์แน่นกว่าจะมาได้นะคิดถึงแทบแย่หายไปทั้งพี่ทั้งน้องเลยอ่ะหญิงสาวคนนั้นพูดเธอก็กอดจะชัยวาเนียเทเรดาวก็แอบมองหญิงสาวหัวใจร้อนไปหมดวันนี้เธอได้เจอคู่มั่นเขานี่สินะท่านหญิงโรสมาลินหญิงสาวที่เพียบพร้อมที่สุดเธอเป็นพระญาติของเจ้าชายวาเนียเธอเป็นคู่มั่นของเจ้าชายวาเนียเธอเป็นผู้หญิงที่จะแต่งงานกับเขาผู้หญิงคนนี้สวยเหลือเกินสวยไม่มีที่ติเลยเธอหน้าตาน่ารักใสซื่อดูบริสุทธิ์เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้อะไรแบบนั้นลบแอคเคาท์ไอจีพี่ทิ้งเดี๋ยวนี้ตอนนี้พี่ไม่ชอบอ่ะโรสก็รู้อ่ะแล้วพี่รู้ว่ามันเป็นฝีมือของโรสไม่มีใครหรอกถ้าไม่ใช่โรสอ่ะจะใช้วันเนี้ยพลกก็ต่อว่าอีกฝ่ายจะลบทำไมตอนนี้รู้ไหมผู้ติดตามทะลุไป30กว่าล้านแล้วอ่ะแล้วสปอนเซอร์มาเพียบเลยกูชี่ติดต่อมาชาแนลอีกหลายแบรนด์ด้วยกันอ่ะพี่วาวาจะเลือกแบรนด์ไหนก็ได้อ่ะเราจะรับทรัพย์มาอื้อซ่าเลยนะแล้วก็พี่ยูเรียจะได้เงินสักทีนึงอ่ะ100ล้านดอลลาร์พี่วาวาจะใช้เขาฟรีไม่ได้นะงานเขาก็ทำสำเร็จแล้วอ่ะโรสอ่ะอุตส่าห์หาทางออกให้กับพี่วาวายังจะมาให้ลบ IG ทิ้งอีกไม่มีทางหรอกมันจะทำเงินให้กับเราโรสมาลินพูดหญิงสาวก็สะบัดหน้าโรสพูดจริงๆหรอเราจะได้เงินมากขนาดนั้นเลยหรอจะใช้วันนี้พระองค์ก็ตาโตถามแน่นอนที่สุดเพียงแค่พี่วาวาตอบตกลงกุชชี่จะมาที่นี่เราจะเริ่มต้นถ่ายแฟชั่นกันแค่รูปสองรูปกรับทรัพย์อื้อซ่าแล้วอะยูเรียจะได้มีเงินมาขอหนูสักทีนึงไงโรสมาลินก็พูดเจ้าชายวันนี้พระองค์ก็ขอให้กับหญิงสาวการที่โรสมาลินยอมมั่นกับพระองค์ตามคำขอร้องของพระองค์ก็เพราะว่าเจ้าชายวาเนียไม่อยากจะแต่งงานกับลูกสาวของเดนนิสเจ้าชายวาเนียไม่ชอบเธอเลยเจ้าชายเลยขอร้องให้โรสมาลินมั่นกับพระองค์มั่นปลอมๆคำก็ยูริสองคำก็ยูริเธอเนี่ยทุกลมหายใจอ่ะมีแต่ยูริจริงๆเลยนะ
เจ้าชายวาเนียพระองค์พูดเหงื่อของพระองค์ก็เริ่มผุดขึ้นมาบนใบหน้าของพระองค์ก็พระองค์กลัววัดโรสมาลินจะรู้วัดจ่าสิบเอกทะเลดาวหวังกระแทกกลางแอบอยู่หลังม่านหญิงสาวที่มาจากประเทศไทยเธอมาอยู่ในห้องของพระองค์ได้ยังไงก็ไม่รู้หญิงสาวที่พระองค์แอบชอบเธอสรุปว่าพี่ต้องทำตามที่โรสแนะนำใช่ไหมเจ้าชายวันนี้ก็ถามอีกใช่พี่วาวาไม่ต้องทำอะไรโรสอาจจะเป็นผู้จัดการดาราเองนี่มันเป็นหนทางหาเงินที่ง่ายที่สุดแล้วนะแล้วพี่วาวาน่ะจะเอาเงินที่ไหนไปให้ยูริ100 ล้านดอลลาร์หลอกใช้กันมาตั้ง3ปีแล้วอะโรสทำดีไหมล่ะโรสมาลินพูดทะเลดาวก็ยังงงอยู่ทำไมโรสมาลินถึงได้พูดถึงยูริคือชายหนุ่มที่หน้าตาเหมือนเจ้าชายวาเนียคนนั้นโรสมาลินดูเหมือนว่าจะชอบคนที่ปลอมตัวเป็นเจ้าชายวาเนียจ่าทะเลดาวเริ่มงงไปหมดแล้วตอนแรกจ่าทะเลดาวรู้สึกเสียใจเมื่อหญิงสาวคนนี้ปรากฏตัวขึ้นแต่ตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกว่าเธอสบายใจจ่าทะเลดาวกำลังคิดอะไรเพลินๆมีดก็พุ่งผ่านผ้าม่านมาหญิงสาวหลบแทบไม่ทันมีดไม่ได้มาอย่างเดียวแต่เท้าของใครคนหนึ่งก็ลอยตามมาด้วยจ่าเทดาวก็หลบม่านก็ถูกกรีดเธอเป็นใครเข้ามาที่นี่ได้ยังไงโรสมารีนั่นเองหญิงสาวไม่พูดเฉยๆแต่เริ่มต่อสู้ต่อยและกระเตะกับจ่าเทดาวหยุดโรสหยุดเธอเป็นเพื่อนของพี่อะโรสโรสหยุดเจ้าชายวาเนียพยายามที่จะห้ามแต่โรสมาลินก็ไม่ฟังผู้หญิงสองคนสู้กันอยู่เจ้าชายวาเนียพระองค์จะห้ามยังไงทั้งสองคนฝีมือดีด้วยกันทั้งคู่ไม่น่าเชื่อว่าโรสมาลินหญิงสาวที่ดูอ่อนหวานแล้วก็บอบบางเธอจะพลังเยอะขนาดนี้แล้วการต่อสู้ของเธอฝีมือของเธอขั้นเทพหมวดเจไดหมวดพายุบวกกับสารวัตรฟาโรห์ยังสู้เธอไม่ได้เลยชั่วอึดใจหนึ่งโรสมาลินก็ล็อกทะเลดาวแล้วกดลงไปที่พื้นฉันถามว่าเธอเป็นใครเธอเข้ามาที่นี่ทำไมเมื่อกี้เธอได้ยินอะไรบ้างโรสมาลินก็กดอีกฝ่ายไว้ทำไมกลัวความลับจะรู้อะไรเหรอฉันได้ยินทุกอย่างนั่นแหละจ่าทะเลดาวพูดแล้วก็จ้องตาโรสมาลินโรสปล่อยเธอเธอเป็นเพื่อนของพี่รับรองได้เธอไม่ใช่คนร้ายโรสมาลินก็ไม่ยอมปล่อยจ่าทะเลดาวแถมยังจ้องหน้าเจ้าชายวาเนียเขม็งแล้วก็มองดูพระองค์ตั้งแต่หัวจรดเท้าเพื่อนอะไรโรสไม่เชื่อหรอกพี่วาวาไม่เป็นเพื่อนกับผู้หญิงพี่นอนกับผู้หญิงคนนี้หรอเหมือนกับที่พี่นอนกับพวกนางแบบแล้วก็พวกดาราที่มาหาพี่ทำไมรสนิยมเริ่มตกต่ำลงไปทุกวันทุกวันโรสมาลินเธอพูดแล้วเธอก็มองหน้าหญิงสาวที่เธอกดเอาไว้ที่พื้นเธอดูถูกฉันนะฉันไม่ได้นอนกับเขาจ่าเทดาวก็ผลักอีกฝ่ายเต็มแรงก่อนที่เธอจะลุกขึ้นเจ้าชายวาเนียก็รีบทลามาหาเธอเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะฉันขอโทษด้วยนะไม่เจ็บใช่ไหมเจ้าชายวาเนียกำลังจะเอื้อมมือมาจับใบหน้าของจ่าทะเลดาวหญิงสาวก็ปัดออกพี่วาวารู้จักเธอจริงๆด้วยไงล่ะเสร็จหน้าที่แล้วก็ออกไปสิพี่ชายฉันอาบน้ำแล้วนี่แต่ดูเธอยังแต่งตัวเรียบร้อยอยู่ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าพี่วาวาจะฉันนอนกับเธอโรสมาลินก็ยังดูถูกอีกฝ่ายไม่หยุดจ่าทะเลดาวทนไม่ไหวเลยกระโดดถีบเธอสองคนก็เริ่มต่อสู้กันอีกเจ้าชายวาเนียพระองค์ไม่รู้จะทำยังไงดีหยุดเธอนะพี่ขอร้องอะหยุดเธอหยุดสักทีหนึ่งนะหยุดเจ้าชายวาเนียก็ตะโกนสุดเสียงสองสาวก็เลยหยุดสู้กันพระองค์ก็จับมือทั้งสองฝ่ายเอาไว้ทะเลดาวเธอเป็นตำรวจจากประเทศไทยและเธอไม่ได้นอนกับพี่
โรสขอโทษเธอเดี๋ยวนี้สิ่งที่เจ้าชายวานียพูดโรสมาลินก็ไม่เชื่อขอโทษพี่ชายไม่เคยพูดอะไรแบบนี้กับโรสทำไมโรสต้องขอโทษผู้หญิงที่มานอนกับพี่ด้วยอ่ะทำไมอ่ะโรสไม่ขอโทษตามสบายเลยอยากทำอะไรก็เชิญพี่ชายไม่เคยเห็นใครอ่ะสำคัญมากไปกว่าโรสแต่วันนี้พี่ห้ามไม่ให้โรสจัดการมันได้ยินทุกอย่างแล้วมันก็จะออกไปพูดพวกเราจะพังกันหมดโรสต้องฆ่ามันโรสมาลินกระดวงตาเบิกโพลงขึ้นมาเธอจ้องทะเลดาวไม่วางตาทะเลดาวก็สู้สายตาเธอเหมือนกันวันนี้ฉันจะปล่อยเธอไปพอเห็นแก่หน้าพี่ชายแต่ถ้าหากว่าเธอปากสว่างแล้วเอาเรื่องที่เธอได้ยินไปบอกคนอื่นฉันสาบานฉันจะฆ่าเธอจำเอาไว้โรสมาลินพูดเธอก็จ้องอีกฝ่ายเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเจ้าชายวาเนียไม่เคยปกป้องผู้หญิงคนไหนแบบนี้พระองค์รูปหล่อใครๆก็อยากเข้าหาพระองค์และก็มีความหวังว่าพระองค์จะเป็นกษัตริย์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนี้ก็เยอะแยะมากมายถ้าประเทศฟื้นตัวขึ้นมาได้จะเป็นประเทศที่รวยที่สุดในโลกเจ้าชายวาเนียจะเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดพระองค์มีหญิงสาวมาหลับนอนด้วยตลอดไม่ว่าจะเป็นดารานางแบบคนดังแต่เจ้าชายวาเนียพระองค์ก็ไม่เคยจริงจังกับใครก็เพราะว่าพระองค์รู้ว่าผู้หญิงเหล่านั้นก็ไม่ได้จริงจังกับพระองค์เหมือนกันฉันขอโทษแทนครูคือฉันจะพูดยังไงดีล่ะรับพี่น้องกันอ่ะเธอคงจะได้ยินทุกอย่างไปหมดแล้วฉันขอโทษแทนโรสด้วยนะเจ้าชายวันนี้พระองค์พูดแล้วพระองค์ก็จ้องมองหญิงสาวด้วยความไม่เข้าใจและพระองค์ก็ยังแปลกใจว่าหญิงสาวคนนี้มาที่นี่ได้ยังไงแค่นี้ใช่ไหมคะพระองค์อ่ะคงจะหลับนอนกับผู้หญิงมากมายเป็นเรื่องปกติหม่อมฉันได้ยินแค่ข่าวไม่คิดว่าจริงๆอ่ะข่าวลือมันก็คือเรื่องจริงตอนนี้หม่อมฉันไม่มีอะไรที่จะสงสัยแล้วหม่อมฉันรู้ทุกอย่างสรุปว่าที่ประเทศไทยคือวาเนียปลอมและนี่คือวาเนียจริงวาเนียจริงๆก็เจ้าชู้แล้วก็มีผู้หญิงเยอะจากเทเรดาพูดก่อนที่จะกระโดดออกไปทางหน้าต่างจะใช้วาเนียพลงก็ชกเข้าไปที่ผนังเต็มแรงมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยให้ตายเถอะมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันเนี่ยเจ้าชายวาเนียพระองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพระองค์ถึงรู้สึกแคร์มากขนาดนี้ก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเหมือนไอดอลที่พระองค์ชื่นชอบพระองค์ไปส่องเธอใน IG ก็แค่นั้นเองพระองค์ไม่คิดว่าเธอจะมาปรากฏตัวที่นี่พระองค์คิดไม่ถึงจริงๆเจ้าชายวาเนียพระองค์ได้แต่ยืนกุมขมับอยู่แบบนั้นสิบสองนาฬิกาป่าลึกเขาใหญ่ประเทศไทยขณะที่ฮันเตอร์กับยูริกำลังช่วยกันตกปลาเพื่อที่จะทำอาหารเหล่าฝูงสัตว์ก็อยู่บริเวณนี้ด้วยน่ารักจังเจ้าช้างน้อยมันก็พยายามที่จะช่วยสองคนหาปลาตัวมันเองเป็นช้างมันไม่มีมือเท้าของมันก็ไม่สามารถจะจับปลาได้งวงของมันเกี่ยวปลาได้เมื่อไหร่ก็หลุดทุกทีเจ้าน่ารักจังมันก็ตีน้ำอยู่แบบนั้นแล้วก็พ่นน้ำใส่ทั้งยูริและก็ฮันเตอร์มันโมโหมันจับปลาไม่ได้ส่วนยูริกับฮันเตอร์สองคนก็มองหน้ากันแล้วก็หัวเราะตอนนี้ทั้งสองคนมีกล้วยพวกเขากินกล้วยและก็ผลไม้ป่าพวกเขาไม่หิวเท่าไหร่แต่จะกินผลไม้แบบนี้หลายมื้อก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันโชคดีที่นี่ยังมีข้าวสาร
ั้งยูริและหมวดฮันช่วงเมื่อวานนี้สองคนก็ทำข้าวต้มกินหลุดอีกแล้วอ่ะจะได้เมื่อไหร่อ่ะก็หลุดทุกทีเลยอ่ะหมวดฮันเตอร์กนาเบยูริเข้าได้แต่หัวเราะยูรินึกถึงเขียดขึ้นมาเขียดตกปลาเก่งมากๆถ้าเขียดอยู่ที่นี่ปลาแถวๆนี้ไม่น่าจะรอดแต่ยูริเขาไม่ชอบทำบาปเขาไม่อยากจะทำแต่วันนี้เขาจะเป็นจริงๆชายหนุ่มตกปลาแต่ในใจเขาก็ภาวนาอย่าให้ปลาตัวไหนมากินเหยื่อเลยยูริไม่อยากจะเห็นเบ็ดเกี่ยวที่ปากของพวกมันฮันเตอร์เราถามนายจริงๆนะทำไมนายไม่ทำงานในกรมตำรวจนายเป็นลูกชายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วทำไมนายถึงมาทำงานที่นี่ยูริถามเขาก็จ้องมองตาชายหนุ่มที่กำลังนั่งอยู่ข้างเขาสายตาของเขาก็มองไปที่แม่น้ำแล้วก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่ปลาจะไม่กินเหยื่อฉันคิดอยู่แล้วยูริว่าสักวันหนึ่งนายจะถามฉันแบบนี้ใครๆอ่ะก็ถามฉันแบบนี้ทั้งนั้นแหละฉันทำให้คนตายสองคนน่ะและฉันรู้สึกว่าฉันไม่ควรจะได้รับความสะดวกสบายหรือว่าอะไรก็ช่างอ่ะในฐานะของลูกชายผบ.ตร.ฉันไม่เคยใช้อภิสิทธิ์อะไรเลยและที่นี่ก็ไม่มีใครมาเรียกแข้งเรียกขาฉันรู้สึกดีแต่ก่อนฉันก็อยู่ในกรมตำรวจฉันเรียนจบมาใหม่ๆฉันเพิ่งจะบรรจุตอนนั้นฉันไฟแรงมากๆเลยนะถ้านายอยู่ที่นี่นายคงจะเห็นฉันในข่าวทุกวันมีวันหนึ่งฉันทำให้ตัวประกันต้องตายและคู่หูของฉันก็ตายด้วยตอนนั้นฉันมีความรู้สึกว่าชีวิตฉันมันจบสิ้นจริงๆฉันไปต่อไม่ได้ตำรวจคนนั้นที่เป็นคู่หูฉันเขาเป็นทั้งพี่เลี้ยงเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นอะไรหลายอย่างฉันเรียนจบตำรวจจากเมืองนอกอะแล้วฉันมารับหน้าที่ที่นี่ฉันมีพี่คนนั้นอะเขาชื่อนักรบฮันเตอร์ก็เล่าต่อไม่ได้น้ำตาของเขามันจะไหลขี้มูกใสๆของเขาก็ไหลออกมาจากจมูกเรื่องมันเป็นแบบนี้เองน่ะเหรอไม่มีใครอะสั่งฉันย้ายหรอกนะไม่มีใครทำแบบนั้นเพราะทุกคนรู้ดีว่าฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอย้ายเองย้ายมาอยู่ที่นี่สอนอที่อยู่ในหุบเขาแต่นายรู้อะไรไหมยูริฉันมาอยู่ที่นี่มันไม่ใช่สถานีตำรวจภูธรแต่มันเป็นศูนย์รวมของตำรวจที่ฝีมือดีมากๆอ่ะของประเทศไทยสารวัตรฟาโรเขาเรียนจบตำรวจมาจากอเมริกาและสารวัตรฟาโรเขาไม่ได้เป็นตำรวจอย่างเดียวนะเขายังเป็นนักฟุตบอลด้วยเขาเป็นศูนย์หน้าของสโมสรตำรวจฉันไม่อยากจะพูดหรอกนะว่ามันเป็นสโมสรที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่แต่สารวัตรน่ะเขาก็ยังภาคภูมิใจสโมสรดังๆอ่ะติดต่อเข้ามาเขาก็ไม่ยอมไปเล่นเขาภูมิใจอ่ะที่จะเล่นให้กับสโมสรนี้นอกจากนั้นผู้กองน้ำยืนเขาลึกลับมากๆเขาเป็นประชาสัมพันธ์ของสน.ฉันไม่เคยเห็นเขายิงปืนหรือว่าอะไรก็ตามทีนามก็ไม่สำคัญอะไรหรอกเพราะว่าหน้าที่ของผู้กองน้ำยืนเขาเป็นประชาสัมพันธ์ของสน.ฉันก็เพิ่งจะเห็นเขาเทคแอคชั่นในตอนที่นายมานี่แหละความจริงแล้วผู้กองน้ำยืนกับพวกเราเข้ากันไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้กองน้ำยืนน่ะเขาดูเหมือนจะไฮโซแล้วก็พวกเราจะเรียกเขาว่าหม่อมราชวงศ์เรียกได้รับหลังอ่ะต่อหน้าพวกเราก็ไม่กล้าหรอกก็เขาอ่ะเป็นรุ่นพี่เป็นผู้บังคับบัญชาอีกทีนึงจ่าทะเลดาวเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันคนที่คลั่งไคล้นายจริงๆแล้วดาวอ่ะเขาไม่ได้เรียนจบตำรวจมาหรอกเขาจบนิเทศอ่ะแต่ที่เขาต้องเป็นตำรวจก็เพราะเพื่อนสนิทของเขาเพื่อนสนิทของเขาเป็นตำรวจแล้วก็เสียเขาอยากจะทำตามความฝันของครอบครัวเพื่อนเข
าก็เลยมาสมัครเป็นตำรวจดาวอ่ะเขานามสกุลเดียวกับฉันนี่แหละแต่ตอนที่เขามาสมัครเป็นตำรวจเขาขอใช้นามสกุลหวังกระแทกกลางมันเป็นนามสกุลของเพื่อนสนิทของดาวครอบครัวนั้นมีลูกสาวคนเดียวทะเลดาวก็ทำทุกอย่างที่จะให้พ่อแม่ของเพื่อนสนิทรู้สึกดีแล้วพวกเขาก็รักเธอเหมือนลูกด้วยเรื่องราวมันก็ประมาณนี้แหละหมวดเจไดเองก็เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเรียนจบตำรวจมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาอยู่ที่นี่เพราะว่าแม่ของหมวดเจไดอ่ะเป็นคนโคราชฮันเตอร์เขาก็เล่าส่วนยูริเขาก็ได้โอกาสเขาเก็บเป็ดเล่าต่อสิฉันอยากฟังอ่ะสอนอของนายอ่ะน่าสนใจมากๆอ่ะตำรวจแต่ละคนน่ะสุดยอดจริงๆส่วนดาบมันแก้วดาบมันแก้วก็ไม่เรียนจบตำรวจมาเหมือนกันดาบมันแก้วเป็นลูกชายของเจ้าของบริษัทรถทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดของโคราชคือรวยมากอ่ะจะเรียกได้ว่ารวยอันดับต้นๆของประเทศไทยก็ว่าได้ดาบมันแก้วอยากจะเป็นตำรวจเพราะว่าอาม่าชอบตำรวจทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ที่มาที่ไปของแต่ละคนมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆใช่ไหมฮันเตอร์พูดเขาก็ยิ้มไม่ได้เล่าเรื่องราวของเพื่อนๆที่สถานีตำรวจเขาใหญ่แต่ละคนนะโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยอ่ะมีที่มาที่ไปฉันว่าเรื่องราวของตำรวจที่สถานีเขาใหญ่เขียนเป็นนิยายได้เลยนะเนี่ยฮันเตอร์จิวรีพูดเขาก็ยิ้มกว้างออกมาใช่เขียนเป็นนิยายได้เลยแหละชีวิตของแต่ละคนขณะที่สองหนุ่มกำลังคุยกันแล้วก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เสียงเฮลิคอปเตอร์กระดังขึ้นหมดพายุกับยูรีก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นพ่อกับแม่ฉันนี่ฮันเตอร์เขาก็รีบโบกมือเฮลิคอปเตอร์ลำเล็กก็ลงจอดใกล้ๆบ้านปีกไม้ข้างไร่ข้าวโพดท่านผบ.ตร.ท่านผู้หญิงดารินแล้วก็มีแม่บ้านที่ไร่องุ่นแสงตะวันนอกจากนั้นยังมีคนสนิทของท่านผบ.ตร.มาด้วยพวกเขาก็ขนข้าวของมาเยอะแยะไปหมดพ่อครับแม่ครับมาได้แค่ไงครับเนี่ยฮันเตอร์กระถางพวกทั้งสองถวายบังคมพระยาค่ะฝ่าบาทท่านผบ.ตร.ก็โค้งศีรษะท่านผู้หญิงก็ถอนสายบัวท่านก็มองไปรอบๆฝ่าบาทไปครับเป็นยังไงบ้างอ่ะผู้กองน้ำยืนกับหมวดเจไดอ่ะเข้าไปบอกว่าฝนตกหนักฝนตกหนักได้ยังไงคะที่นี่อ่ะดูเหมือนจะไม่ห่างจากไร่แสงตะวันเท่าไหร่เลยอ่ะท่านผู้หญิงดารินพูดท่านก็มองหน้าหมวดฮันประมาณว่าหมวดฮันตัวดีแน่ๆที่พาเจ้าชายวาเนียเข้ามาที่นี่อีกในแม่ไม่ชอบออสเลยฝนตกจริงๆครับท่านผู้หญิงเมื่อวานนี้เราเลยกลับกันออกไปไม่ได้ยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เป็นห่วงยูริก็บอกคนทั้งสองส่วนแม่บ้านและตำรวจที่ติดตามมาพวกเขาก็เอาข้าวของไปเก็บในบ้านปีกไม้แม่ครับอย่ามองผมด้วยสายตาแบบนั้นสิพวกเราอ่ะจะออกไปตอน5โมงเย็นแต่ฝนมันตกหนักมากๆอ่ะแม่เห็นต้นไม้ได้ไหมครับมันล้มขวางถนนอยู่อ่ะผมก็ออกไปไม่ได้จริงๆทางก็เป็นทางเล็กๆแคบๆหมวดพายุพูดหมวดพายุก็บอกคนทั้งสองท่านผบ.ตร.กับท่านผู้หญิงก็เดินมานั่งที่โต๊ะหน้าบ้านปีกไม้หลังเล็กท่านผบ.ตร.ท่านก็มองเห็นเบ็ด2คันที่วางอยู่หน้าบ้านแล้วก็เห็นช้างน้อยมันกำลังเล่นน้ำอยู่ฝ่าบาทพระยาค่ะอย่าบอกนะว่าพระองค์กับลูกชายกระหม่อมอ่ะพากันตกปลาท่านผบ.ตร.พูดแล้วท่านก็ยิ้มครับพวกเรากำลังพากันตกปลาครับแต่ว่าไม่ท่าสักทีนึงยูริก็บอกคนทั้งสองส่วนฮันเตอร์เขาก็เกาหัวด้วยความที่เขารู้สึกมันเสียฟอร์มปกติแล้วเขาตกปลามันก็ตกได้แต่วันนี้มันเป็นอะไรไปอ่ะตกยังไงอ่ะก็ไม่มีปลามากินเหยื่อฟาบาเพคะหม่อมฉันได้นำอาหารมาส่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยเธอ
มาจัดโต๊ะเร็วเข้าเอาอาหารที่อยู่ในกล่องอ่ะมาจัดเลยฝ่าปากกับนายน้อยอ่ะน่าจะยังไม่ทันจะได้ทานข้าวเช้าแน่ๆเลยหรือเปล่าท่านผู้หญิงดารินท่านพูดมือของท่านกระบิดแก้มลูกชายด้วยดูสิแก้มต่อไปเลยเนี่ยเจ้าแก้มยุ้ยของแม่คุณแม่ครับอย่าทำเป็นเอ็นดูผมมากเกินไปได้ไหมครับผมเขินนะผมโตแล้วอ่ะหัวฮันเตอร์พูดแล้วก็จับมือมารดาออกโตอะไรก็ยังเป็นลูกหมาของแม่อยู่ดีนั่นแหละหิวโซเลยละสิทานซะของโปรดลูกนะเนี่ยฝ่าบาพิคับเชิญสวยเลยไปคะท่านผู้หญิงดารินก็บอกยูริยูริก็ยิ้มขมองดูอาหารไทยแต่ละอย่างน่าทานทั้งนั้นขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กรุณาทำอาหารมาให้พวกเรายูริก็ขอบคุณท่านผู้หญิงดารินท่านก็ยิ้มท่านมองไปรอบๆหม่อมฉันพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมฝ่าบาทถึงโปรดที่นี่สวยจังเลยเพคะหม่อมฉันไม่เคยทราบมาก่อนว่ากลางป่าลึกขนาดนี้มันจะสวยแล้วก็มีบ้านหลังเล็กที่น่ารักแบบนี้ตรงนั้นมันเป็นทุ่งดอกไม้แล้วก็ดูเหมือนจะมีน้ำตกด้วยใช่ไหมเพคะท่านผู้หญิงดารินก็ถามคนทั้งสองบอดฮันเตอร์ก็ไม่ตอบเขาได้แต่กินอาหารตรงหน้าก็กินผลไม้มาตั้งแต่เช้าแล้วมันไม่มีอะไรกินตกปลาก็ตกไม่ได้เดี๋ยวพ่อแกให้นะฮันจะเย็นๆมือไม้สั่นไปหมดแล้วเราอ่ะท่านผบ.ตร.ก็ตีมือลูกชายณเวลานี้ตอนนี้ท่านเป็นพ่อที่ไม่ได้มีหัวโขนหรือว่าตำแหน่งอะไรท่านเป็นเพียงแค่พ่อของบอดฮันหรือว่าฮันเตอร์เท่านั้นหมดพายุท่านเป็นห่วงมากๆช่วงเมื่อคืนนี้แต่ท่านก็คิดว่ามีอะไรผู้กองน้ำยืนต้องรายงานท่านส่วนยูริเขาเห็นท่านผู้หญิงดารินตอนไหนชายหนุ่มก็คิดถึงแม่มากๆชายหนุ่มรู้สึกผิดต่อมารดาเขาโกหกเขาให้เจ้าชายวาเนียไปอยู่บ้านแทนเขาแล้วป่านี้แม่น่าจะรู้ไปแล้วแม่น่าจะรู้แต่จะรู้ยังไงอ่ะแม่ก็ติดต่อยูริไม่ได้อยู่ดีก็แม่ไม่รู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายูริปลอมเป็นเจ้าชายวาเนียยูริมีมือถือมีทุกอย่างอุปกรณ์สื่อสารยูริมีแต่แม่ไม่เคยรู้เจ้าชายวาเนียก็บอกยูริว่าไม่ต้องห่วงพระองค์บอกว่าไม่มีใครรู้ว่าพระองค์คือยูริตัวปลอมแม้แต่ซานแม่ของยูรินางก็ไม่รู้เจ้าชายวาเนียบอกยูริแบบนั้นยูริก็รู้สึกเบาใจท่านผู้หญิงดารินก็รู้สึกแปลกๆกับท่าทางของพายุกับเจ้าชายวาเนียสายตาของทั้งสองการดูแลและก็เทคแคร์กันท่านผู้หญิงดารินก็หัวใจร้อนวาบขึ้นมาอย่าบอกนะว่าพายุกับเจ้าชายวาเนียชอบกันแค่ท่านรู้สึกแบบนั้นคนทั้งสองกระตากอาหารแล้วก็มือชนกันแล้วก็มองกันส่งสายตาหวานเชื่อมให้กันยิ้มหวานให้กันขอบคุณมากๆเลยนะครับแม่ที่ทำอาหารโปรดของผมมาให้ผมวันนี้อร่อยมากกว่าทุกวันเลยอ่ะแถมยังมีผลไม้แกะสลักมาอีกผมได้เกิดมาแล้วโชคดีมากๆเลยครับที่มีคุณแม่ที่ทั้งสวยแล้วก็เก่งแบบนี้เนี่ยผมไม่แปลกใจอ่ะว่าทำไมคุณพ่อถึงได้จีบคุณแม่หมวดฮันก็พูดขยิ้มหวานส่วนท่านผบ.ตร.ก็เอื้อมมือมาลูบผมของเขาเบาๆใครบอกว่าพ่อจีบแม่ท่านผู้หญิงดารินท่านก็พูดขึ้นท่านวางช้อนวางซ่อมอ้าวตกลงอ่ะคุณพ่อไม่ได้จีบคุณแม่เหรอครับหมวดฮันก็ตาโตถามไม่ได้จีบแม่นะเป็นคนไปจีบพ่อเองพ่อนะทำแต่งานงกเขาไม่มีเวลามาจีบแม่หรอกแม่นะไปจีบเขาท่านผู้หญิงดารินพูดและท่านก็หัวเราะไปด้วยทางโต๊ะอาหารคุยกันไปก็หัวเราะไปถ้าฝาบาทจะโปรดที่นี่ก็อยู่ที่นี่ไปสักระยะก็ได้ไหมคะข้าวของเครื่องใช้อ่ะหม่อมฉันก็เตรียมมาให้หมดแล้วท่านผบ.ตร.คะถือว่าเป็นการบุกรุกวนอุทยานแห่งชาติหรือเปล่าแล้วลูกของเรา
จะถูกจับไหมอ่ะท่านผู้หญิงดารินก็มองหน้าท่านผบ.ตร.ท่านผบ.ตร.ท่านก็สายหน้าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะท่านผู้หญิงถูกจับแน่นอนข้อหาบุกรุกวรรณอุทยานแห่งชาติอย่าลืมเตรียมข้าวมันไก่กับโอเลี้ยงเอาไว้เยี่ยมหมวดฮันด้วยโดนแน่นอนครับคุณท่านผบ.ตร.พูดทุกคนก็หัวเราะกันอีกส่วนหมวดฮันก็น่าเบ้ขออยู่ที่เนี่ยสักอาทิตย์ได้ไหมครับหมวดฮันก็ออนท่านผบ.ตร.ท่านก็มีพูดอะไรยูริรู้สึกอบอุ่นมากๆครอบครัวนี้น่ารักจังเลยและยูริก็คิดถึงแม่ทุกครั้งคิดถึงผู้คนที่ลินทาที่หมู่บ้านลีอี้ยูริคิดถึงพวกเขาท่านผบ.ตร.กับท่านผู้หญิงดารินพอทานอาหารเสร็จท่านก็ไม่อยากจะรบกวนพวกท่านก็จะกลับไปที่ได้แสงตะวันท่านผบ.ตร.ก็กำชับให้พายุดูแลเจ้าชายวานีให้ดีแล้วท่านก็ขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ส่วนท่านผู้หญิงดารินก็กระซิบที่หูของหมวดพายุนางบอกว่าแม่มีลูกชายคนเดียวแม่อยากมีหลานได้ยินไหมสิ่งที่ท่านพูดทำหมวดพายุตาเหลือกขึ้นมาในแม่หมายความว่ายังไงอะครับฮันเตอร์ก็ถามมารดานางก็ไม่พูดอะไรนางถอนสายบัวให้กับเจ้าชายวาเนียหรือว่ายูริก่อนที่จะเดินไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ลำเล็กก็ค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสองคนก็โบกมือให้ฝูงช้างมันก็ร้องเสียงดังฝรั่งเศสวิลล่าหลังเก่าที่เงียบสงบและห่างไกลจากกรุงปารีสวิลล่าหลังนี้เจ้าของเป็นชาวลินทาเขาเป็นชายวัยกลางคนอายุ50ปีเขากำลังนั่งสูบบุหรี่อยู่ที่โต๊ะมันเป็นโต๊ะทำงานของเขาบนโต๊ะมีรูปเขากับภรรยาวันนี้เขารู้สึกคิดถึงเธอที่สุดคิดถึงมากๆทับผีแล้วก็วิญญาณมีจริงทำไมเธอไม่เคยมาหาฉันเลยซานะแล้วทำไมเธอคลอดวานีออกมาคนเดียวแล้วยูริล่ะยูริเป็นยังไงบ้างยูริเขาคือกษัตริย์วลาดิเมียร์นั่นเองกษัตริย์แห่งลินทาพระองค์เป็นกษัตริย์ในนามตอนนี้พระองค์ลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศสพระองค์ยังจดจำทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับนางอันเป็นที่รักได้นางชื่อว่าซานะพระองค์ไม่เคยลืมวันแรกที่เจอนางนางเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดตั้งแต่พระองค์เคยเจอนางเป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาทดสอบเพื่อที่จะเป็นราชองครักษ์คือมาทดสอบฝีมือเพื่อที่จะเป็นบอดี้การ์ดของพระองค์พระองค์เรียนที่นี่ที่ฝรั่งเศสแต่ทะลุงของพระองค์สิ้นพระชนกระทันหันพระองค์เลยต้องกลับไปเพื่อที่จะรับตำแหน่งพระมหากษัตริย์ในฐานะขององค์รัชทายาทในตอนนั้นพระองค์ตกหลุมรักนางนางชื่อซานะหลังจากนั้นไม่นานจากราชองครักษ์ของพระองค์หรือว่าบริการของพระองค์นางก็เลื่อนฐานะมาเป็นพระคู่มั่นและหลังจากนั้นนางก็กลายเป็นราชินีของประเทศลินทานางเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดและเป็นยอดฝีมือที่หาใครเปรียบไม่ได้กษัตริย์วลาดิเมียร์ไม่อยากจะเชื่อว่านางถูกปลงพระชนถ้าบอกว่านางคลอดลูกตายพระองค์ก็พอจะเชื่อแต่ถ้าหากว่านางตายไปแล้วแล้วศพของนางอยู่ที่ไหนเดนิสก็บอกแค่ว่าศพนางหายไปกษัตริย์วลาดิเมียร์พระองค์ไม่เคยไว้ใจเดนิสพระองค์จะต้องจับเขาให้ได้คาหนังคาเขาเขาสมคบคิดกับพวกกบฏและเล่นละครตบตาพระองค์พระองค์รู้ทำไมพระองค์จะไม่รู้
เดนิสก็แซงว่าอยู่ฝั่งพระองค์ทั้งที่จริงๆเดนิสไม่ได้อยู่ข้างใครทั้งนั้นเขาต้องการแค่เงินเขาอยากเป็นกษัตริย์ของที่นี่แต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีท่านรัฐมนตรีที่ชื่อว่าปีเตอร์เป็นพระญาติของพระองค์ที่คอยขวางอยู่ท่านรัฐมนตรีปีเตอร์เป็นพระบิดาแท้ๆของท่านหญิงโรสมาลินวาเนียพ่อกำลังจะกลับไปแล้วนะขอบใจมากๆนะลูกที่เข้มแข็งพ่อรู้ว่าวาเนียต้องลำบากมากแค่ไหนพ่อรู้และพ่อก็รู้ด้วยว่าวาเนียวาเนียเกลียดพ่อพ่อขอโทษนะลูกขอโทษที่อะไรอะไรมันเป็นแบบนี้พ่อได้พยายามแล้วและพ่อก็ภูมิใจในตัวของลูกเหลือเกินที่วาเนียของพ่อทำให้ประเทศเราสงบได้วาเนียของพ่อเก่งที่สุดพ่อเชื่อว่าความรักของพ่อจะทำให้ลูกได้มองเห็นพ่อกลับไปที่นั่นนะพ่อจะแต่งตั้งลูกให้เป็นกษัตริย์ของลินทาส่วนพ่อจะกลับมาอยู่ที่นี่ที่วิลล่านี่มันเหมาะสมแล้วกับคนที่ล้มเหลวในการบริหารประเทศแบบพ่อกษัตริย์วลาดิเมียร์พระองค์ไม่เคยคลายความสงสัยพระศพของพระราชินีซานะไปอยู่ที่ไหนหายไปได้ยังไงแล้วทำไมพระนางถึงได้คลอดลูกออกมาแค่คนเดียวประเทศลินทาบ้านในพลเดนิสผู้คนก็แวะมาเยี่ยมเยียนในพลเดนิสก็อาการของเขาเจ็บหนักขาถูกยิงที่ขาเดนิสไม่ได้บอกใครเรื่องนี้แถมคนที่เขาส่งไปที่ประเทศไทยนักฆ่าบนภูเขาเหล่านั้นเดนิสฆ่าตายหมดแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนี้ว่าใครมายิงเดนิสเดนิสก็โกหกเขาออกข่าวว่าจับคนร้ายได้แล้วแล้วก็ลงโทษไปแล้วเขาก็ได้แต่คลางแคลงสงสัยว่าทำไมเจ้าชายวาเนียพระองค์ไม่ได้ถามเขาเรื่องนี้เลยและตอนนี้เจ้าชายวาเนียหายไปไหนพ่อไม่สบายอยู่นะแกจะออกไปไหนเดนิสก็ถามหญิงสาวที่เธอเดินลงบันไดบ้านมาวันนี้เธอแต่งตัวสวยเซ็กซี่มากๆกลิ่นน้ำหอมก็ฟุ้งกระจายเธอไม่ได้เดินเฉยๆมือของเธอก็ควักปรีออกมาจากกระเป๋าสะพายใบเล็กเธอก็จุดบุหรี่แล้วเธอก็สูบแล้วเธอก็มายืนข้างๆเตียงของเดนิสเดนิสเขานั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เขามองเธอด้วยความไม่พอใจพ่อวาเนียกลับมาแล้วอ่ะหายไปตั้งหลายวันน่ะทหารเพิ่งจะโทรมาบอกหนูเมื่อสักครู่เองพ่อหนูไปกันนะหายไวๆนะคะพ่อหญิงสาวพูดแล้วก็ยืนจมูกไปหอมแก้มของเดนิสเดี๋ยวอะไรอีกพ่ออยู่วานี้ก็หายไปพอดีอ่ะเดี๋ยวหนูก็อดน่ะหญิงสาวก็แวะใส่บิดาเธอยังพูดไม่จบเดนิสก็คว้าแก้วน้ำที่อยู่ใกล้ๆมือเขาแล้วก็โขกหัวหญิงสาวไปเต็มแรงพ่อหนูเจ็บนะพ่อทำอะไรของพ่อเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาเติมแป้งใหม่อีกอ่ะคนยิ่งแต่งหน้ายากๆอยู่นะหญิงสาวก็แยกเขี้ยวใส่บิดาเดนิสก็ตบหัวเธออีกแกพูดอะไรออกมาได้ทุเรศพูดออกมาได้ยังไงเดนิสก็ตะคอกเสียงดังทำไมจะพูดไม่ได้อะพ่อก็หนูรักวาเนียหนูเป็นของวาเนียแล้วหนูก็จะแต่งงานกับวาเนียด้วยหญิงสาวก็ทำหน้าล้อเลียนบิดาเธอสูบบุหรี่ควันของเธอก็พ่นใส่หน้าอีกฝ่ายเดนิสไม่พอใจมากๆแกไม่ต้องไปหาเขาเลยทำไมต้องไปหาเขาด้วยไอ้คนใจดำพนันน่ะพ่อเลี้ยงมันมาตั้งแต่เกิดดูสิพ่อถูกยิงปางตายมันยังไม่มาดูดำดูดีเลยพ่อทำทุกอย่างเพื่อมันเคยเห็นหัวพ่อไหมเดนิสก็เสียงดังใส่ลูกสาวพ่ออย่าคิดนะว่าหนูไม่รู้
ว่าพ่อทำอะไรกับวาเนียหนูรู้นะถ้าวาเนียเป็นอะไรไปพ่อขอดูเลยหนูจะฆ่าตัวตายไม่เชื่อลองดูหญิงสาวพูดแล้วก็ยืนหน้าไปใกล้ๆบิดาอีกฝ่ายก็น่าสิทธิ์ซูซี่เป็นลูกสาวคนเดียวของเดนนิสเดนนิสรักมากๆรักยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจซะอีกแกให้มันได้แม้แต่ชีวิตแกเลยเหรอผู้ชายที่เห็นแกเป็นของเล่นน่ะแกให้มันได้แม้แต่ชีวิตแกเลยเหรอแกกล้าขู่พ่อเหรอพ่อเอาอะไรมาพูดวาเนียรักหนูเขาไม่เคยเห็นหนูเป็นของเล่นหนูกับผู้หญิงพวกนั้นน่ะมันแตกต่างกันพ่ออย่าเอาหนูไปเปรียบเทียบกับพวกมันเลยนะหญิงสาวพูดเธอเถียงกับบิดาแล้วเธอก็แต่งหน้าไปด้วยพ่อทำคิ้วหนูแหว่งกว่าจะเขียนได้ตั้งนานน่ะอารมณ์เสียจริงเลยหญิงสาวก็มองค้อนให้กับบิดาซูซี่วาเนียเคยบอกว่ารักแกหรอเขาเคยบอกว่าเขารักแกหรอเดนนิสก็ยังถามลูกสาวอีกพ่อทำไมเซาซีน่ารำคาญแบบนี้เนี่ยไม่รักแล้วเขาจะนอนกับหนูทำไมไร้สาระจริงๆเลยแกฟังพ่อให้ดีนะผู้ชายสามารถจะหลับนอนกับผู้หญิงคนไหนก็ได้โดยที่เขาไม่ต้องมีความรักมีแค่ความใคร่ก็พอสิ่งที่เดนนิสพูดทำให้หญิงสาวหยุดแต่งหน้าเธอตาขว้างหนูไม่สนใจหรอกว่าวาเนียจะคิดกับหนูยังไงหนูรู้แค่ว่าหนูจะแต่งงานกับวาเนียให้ได้หนูจะเขียนนางโรสออกไปยังไงหนูก็จะต้องแต่งงานกับวาเนียพ่อรอดูแล้วกันนะว่าหนูทำได้ซูซี่พูดเธอก็เดินออกไปนอกบ้านเธอหันมามองบิดาด้วยความไม่พอใจ 20:30 น.ค่ำคืนที่เงียบสงบป่าลึกเขาใหญ่ประเทศไทยในบ้านปีกไม้หลังเล็กบ้านปีกไม้ริมแม่น้ำในป่าลึกเขาใหญ่ที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันสวยงามท่ามกลางธรรมชาติไร่ข้าวโพดน้ำตกทุ่งดอกไม้และฝูงสัตว์ป่าสัตว์สงวนที่หายากก็อยู่บริเวณนี้ตอนนี้ยูริกับฮันเตอร์กลายเป็นผู้ต้องหาบุกรุกวนอุทยานแห่งชาติไปแล้วท่านผบ.ตร.ท่านก็พูดเล่นไปแบบนั้นมีคนมาสร้างมันก็ต้องมีเจ้าของท่านก็แค่แปลกใจยูริกับฮันเตอร์ก็ทานอาหารเย็นด้วยกันดินเนอร์ใต้แสงเทียนสองคนคุยกันไปยิ้มหวานให้กันแล้วก็หัวเราะยูรินายห้ามลืมวันนี้นะวันนี้เราเป็นแฟนกันวันแรกเป็นแฟนกันแบบที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจีบกันตอนไหนฮันเตอร์พูดเขายิ้มมือเขากระป้อนเค้กให้กับยูริยูริก็ยิ้มหวานแล้วนายคิดว่ายังไงอ่ะมันเร็วเกินไปไหมอ่ะเจอกันไม่กี่วันน่ะเราก็ชอบกันชอบกันมากๆจากนั้นเราก็เป็นแฟนกันเลยนายว่าเราควรจะมีช่วงเวลาที่เราปิ๊งกันไหมอ่ะแล้วก็เริ่มจีบกันอะไรประมาณนี้แบบเป็นขั้นตอนน่ะหัวทันเตอร์ก็หันมาถามยูริเขาก็อดจะหัวเราะไม่ได้กับสีหน้าของอีกฝ่ายนายคิดว่าแบบนั้นฮันเตอร์ถ้าอย่างนั้นฉันกับนายเรามาเริ่มชอบกันใหม่ไหมอ่ะแบบเริ่มจีบกันใหม่อ่ะมันจะตลกไหมอ่ะก็เราชอบกันไปแล้วอ่ะยูริก็พูดฮันเตอร์ก็หน้าแดงฉันว่ามันก็น่าจะสนุกดีนะยูริฉันว่ามันน่าสนุกดีอ่ะฮันเตอร์ก็พูดอีกขากระป้อนเค้กยูริด้วยงั้นก็ได้เราสองคนมาเริ่มจีบกันเริ่มจากฉันขอเบอร์โทรนายเมย์ไม่ฉันเลยฮันเตอร์พูดขยิ้นโทรศัพท์มือถือให้
ให้กับยูริฉันไม่ได้ให้เบอร์โทรใครง่ายๆนะยูริก็พูดฮันเตอร์ก็หน้าเบ้เอ้าแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะฉันถึงจะได้เบอร์โทรนายอ่ะก็นายก็ต้องทำให้ฉันชอบนายก่อนแล้วฉันถึงจะให้เบอร์โทรนายฉันไม่ให้เบอร์โทรกับคนแปลกหน้าเด็ดขาดตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่แล้วนายก็ต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะได้เบอร์โทรฉันนั่นไงฉันคิดอยู่แล้วว่าเราสองคนข้ามขั้นตอนเราเป็นแฟนกันได้ยังไงอ่ะรักกันโดยที่นายไม่มีเบอร์โทรฉันแล้วฉันก็ไม่รู้จักเบอร์โทรนายเนี่ยนะจิวริก็พูดขึ้นบ้างหมวดฮันเตอร์เขาก็หลุดหัวเราะออกมาฉันว่านายกับฉันน่ะข้ามไปหลายขั้นตอนเลยแหละยูริถ้าแบบนั้นเราก็มาเริ่มต้นฉีบกันตั้งแต่วันนี้เอาเป็นว่าเราสองคนน่ะยังไม่ใช่แฟนกันเรามาฉีบกันก่อนฮันเตอร์ก็พูดเขาก็หน้าแดงยูริก็จ้องตาเขาถ้าเราจะเริ่มต้นฉีบกันก็แปลว่าฉันกับนายยังไม่ใช่แฟนกันเพราะฉะนั้นเราจะแตะต้องตัวกันไม่ได้และนายก็จะจูบฉันไม่ได้ด้วยอ่ะไม่ใช่แฟนนะจูบไม่ได้ยูริพูดหมวดฮันเตอร์ก็ทำสีหน้าเศร้าทันทีเป็นข้อยกเว้นข้อเดียวได้ไหมอ่ะยูริเราจีบกันแต่ว่าเราจูบกันด้วยได้ไหมอ่ะหมวดฮันเตอร์ก็หน้าละห้อยไม่ได้ใครเขาทำแบบนั้นยังไม่ใช่แฟนนะกอดก็ไม่ได้จูบก็ไม่ได้นายเรานึกเรื่องราวของความเป็นจริงนายเพิ่งจัดจีบคนคนหนึ่งจู่ๆนายก็ไปจูบเขาเนี่ยนะข้าได้ต่อยนายพอดียูริพูดฉันว่ากอดอกอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะฉันถึงจะได้จูบนายเหมือนเดิมอ่ะถ้าเราเริ่มต้นกลับไปจีบกันใหม่อ่ะยูริฉันชอบจูบนายแล้วชอบให้นายจูบฉันนี่นาหมวดฮันเตอร์ข้าทำสีหน้าตลกมากๆยูริก็จะกลั้นหัวเราะเอาไว้แล้วมันจะนานไหมยูริกว่าที่เราสองคนน่ะจะตกลงคบกันน่ะเหมือนที่เราคบกันเร็วๆแบบที่ข้ามขั้นตอนน่ะมันจะอีกนานหรือเปล่าอ่ะหมวดฮันเตอร์ก็ถามอีกฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะฮันเตอร์นายก็ต้องลองพยายามดูก่อนมั้ยล่ะนายลองจีบฉันดูก่อนว่าฉันจะโอเคมั้ยอ่ะมันไม่แฟร์ยูริคือเราจีบกันและยังไม่ใช่แฟนเอิดแล้วหมวดฮันเตอร์เขายังพูดไม่จบยูริก็ยืนปากไปจูบปากเขาฮันเตอร์เขาก็หัวใจร้อนวาบตัวร้อนเผาขึ้นมาเขาหลับตาเขามีความสุขมือเขาก็ประคองใบหน้าของยูริด้วยสองคนก็กอดกันแล้วเขาจูบกันอยู่นานจูบกันแบบที่เบาที่สุดยูริจูบฉันอีกได้ไหมอ่ะฉันชอบให้นายจูบฉันนะแล้วฉันก็ชอบจูบกับนายฮันเตอร์พูดปากเขาก็ยื่นมาจูบยูริอีกสองคนก็จูบกันเบาๆก็ปากสองคนยังไม่หายเจ็บยูริฮันเตอร์ก็เรียกยูริฉันว่าพวกเราอะนอนกันไหมฉันรู้สึกว่าฉันง่วงอะฮันเตอร์พูดเขาก็ดึงแขนยูริเตียงนอนก็มีอยู่สองเตียงมุ้งก็ถูกกางเอาไว้แล้วแล้วก็มีฉากกั้นฉันก็ว่าฉันง่วงเหมือนกันอะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เจอกันราตรีสวัสดิ์นะยูริพูดเขากำลังจะเดินไปที่เตียงนอนของเขาฮันเตอร์ก็ดึงตัวยูริมากอดหมายความว่ายังไงอะนายจะไปนอนตรงนั้นหรอทำไมเราไม่นอนที่นี่ด้วยกันอะฮันเตอร์หมายถึงที่เตียงของเขายูริก็สายหน้าไม่ได้ฉันจะนอนกับนายได้ยังไงเล่าเตียงใครเตียงมันไปเลยนายไปนอนที่ของนายยูริพูดข้ากระดันตัวฮันเตอร์ไปที่เตียงของอีฟายแต่ฉันอยากให้นายนอนเตียงเดียวกับฉันนี่นาฉันกลัวนะยูริหมวดฮันเตอร์เขาก็ทำสีหน้าอ่อนอีกยูริกระดันตัวเขาหนีจะมานอนด้วยกันได้ยังไงเตียงเล็กๆแค่นั้นน่ะอีกอย่างฉันกับนายเราเพิ่งจัดเริ่มต้นกลับไปจีบกันใหม่
คนจีบกันน่ะจะไปนอนด้วยกันได้ยังไงมันข้ามขั้นตอนยูริพูดและชายหนุ่มก็เดินเข้าไปที่เตียงนอนของเขาส่วนฮันเตอร์เขาก็หน้างอสุดๆเขาขึ้นไปบนเตียงแล้วเขาก็มองยูริยูริก็หันหลังฉากที่กั้นระหว่างสองเตียงนอนฮันเตอร์เขาก็รูดม่านออกเขาอยากเห็นยูริฮันเตอร์นายมองฉันทำไมอ่ะนอนได้แล้วน่ะยูริเขาหันหลังเขารู้ว่าฮันเตอร์ต้องมองเขาอยู่แน่ๆเขาได้ยินเสียงอีกฝ่ายรูดม่านที่เป็นฉากกั้นออกเอาฉันนอนไม่หลับนี่นานายมันใจร้ายอ่ะยูริไม่หลับก็ต้องหลับนี่มันดึกแล้วนะ4 ทุ่มกว่าแล้วอ่ะนายนอนเถอะน่ะยูริก็บอกฮันเตอร์แต่ฮันเตอร์เขาดันลุกขึ้นมาจากเตียงนอนของเขาแล้วเขาตรงมาหายูริที่เตียงนอนชายหนุ่มก็ขึ้นมานอนข้างๆยูริไม่อ่ะฉันอยากนอนกับนายแล้วก็อยากนอนกอดนายฮันเตอร์พูดชายหนุ่มก็กอดยูริแน่นยูริก็หัวใจเต้นแรงเขาหันหน้ามามองฮันเตอร์ฮันเตอร์ฉันขอร้องนายกลับไปที่เตียงของนายเถอะนะยูริพูดเขาก็มองตาฮันเตอร์ฉันนอนกับนายตรงนี้ไม่ได้เลยยูริฮันเตอร์ก็ถามอีกยูริก็ไม่ตอบแต่ยื่นปากไปจูบปากของฮันเตอร์สองคนก็นอนจูบกันอยู่บนเตียงไม้ในบ้านปีกไม้หลังเล็กบนท้องฟ้าดวงดาวก็สุกสว่างเสียงจิ้งหรีดแล้วก็เรไรก็ร้องระงมฉันรักนายนะยูริฉันรักนายมากอะยูริฉันก็รักนายฮันเตอร์ฉันรักนายยูริพูดสองคนก็นอนกอดกันใต้ผ้าห่มอุ่นอากาศด้านนอกก็หนาวเย็นในวันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเป็นแฟนกันวันแรกทั้งสองคนก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เล่าเรื่องได้บอกเล่าความในใจหลายๆอย่างฮันเตอร์เขาเล่าเรื่องจริงทั้งหมดให้ยูริฟังส่วนยูริกลับพูดเรื่องจริงเกี่ยวกับตัวยูริให้ฮันเตอร์ฟังไม่ได้เลยยูริสงสารคนที่นอนอยู่ข้างๆเขามากๆสงสารที่สุด